เป็นสิริมงคลเลิกนะครับของดารานักแสดงหลายคนครับทั้งคุณตุ๊กกี้สุดารัตน์โพน้ำคำคุณเก่งทัชยะประทุมวันนะครับก็จิทัชกรตั้มวราวุธครับที่ร่วมกันศรัทธาประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่กันจำนวนมากนะครับพร้อมใจแต่งชุดขาวร่วมพิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ท้าวเวสสุวรรณทั้ง3ปางภายในบริเวณวัดคันธารารามหรือวัดทุ่งอ้ออำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเชื่อในการเติมบุญนั่นเองครับโดยพิธีในวันนี้นะฮะก็มีการตกแต่งเครื่องสังเวยถวายแด่องค์ท้าวเวสสุวรรณและบริวารรวมทั้งพระภูมิเจ้าที่ครับจากนั้นก็มีการรำถวายโดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์จำนวน66คนและถ่ายชีวิตกระทือบุญแม่หรือควายตั้งท้องจำนวน11ชีวิตนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็จะนำไปเลี้ยงที่ศูนย์อนุรักษ์ควายงามในพระบรมราชูปถัมภ์ธรรมสถานเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินั่นเองครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ